แฉบันเทิงค่ะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะพจี้ทีวีพังค่ะทีวีของผู้ชมไม่ได้เสียแต่อย่างใดนะฮะสีมันอาจจะแปลนไปนิดนึงค่ะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยมีสไตล์การแต่งตัวที่ไม่เหมือนกันเรานัดกันว่าวันนี้เราจะเล่นแม่สีแม่สีนะคะมีสีเขียวไปหน้าเขียวอยู่การท้องถนนตอนนี้ขอโทษค่ะสีเขียวคือสีรองเท้าดิฉันนะคะสีเขียวมีสีเขียวนะจ๊ะและกกน.กับสีเขียวนะจ๊ะครบทุกสีค่ะไข่ยังเขียวเลยค่ะโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอคะ เล่นแบบนี้เลยแหละค่ะ คุณผู้ชมขาเวลาช่วงเวลาแบบนี้นะครับบ่ายโมงสิบโดยประมาณค่ะจันทร์ถึงศุกร์จะรายการเราอย่างแน่นอนค่ะตีแผ่แฉบันเทิงนะฮะจะมาเสิร์ฟเรื่องราวความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะฮะช่องทางการรับชมของเราก็มีหลากหลายช่องทางด้วยกันคุณผู้ชมสะดวกช่องทางไหนรับชมได้ช่องทางนั้นเลยได้เลยค่ะคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นKU band หรือ C band นะฮะ PSI กดเป็นเลข66 GMMZ 197กล่องนิเคลียร์ Big 4 4ห้อ102 Dynaset 137 IPM 257และ True Vision 242รวมไปถึงจานเจริญเคเบิลทีวีค่ะระบบ Analog กด26ระบบดิจิตอลกด515นะคะและช่องทางโซเชียลของเราทาง Facebook Fanpage รวมไปถึง YouTube กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งไปได้เลยค่ะที่ช่อง6ค่ะรวมไปถึงแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ง่ายๆเช่นกันที่ MVTV และไททูน2ค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมฮะรายการตีแผ่แชร์บันเทิงต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการจ้ะนั่นก็คือ DY ครีมขนาด 20ml นะฮะพร้อมกับสบู่มิ้วมิ้วคอลลาเจนยีสต์คุณผู้ชมฮะราคาสุดพิเศษสุดประหยัดเลยเขาบอกโปรกันเลยไหมพี่เล็กบอกโปรได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยบางท่านหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเพื่อรอสั่งแล้วนะคะราคาสุดพิเศษนะคุณผู้ชม DY ครีมขนาด 20ml 1กระปุกและสบู่คอลลาเจนยีสต์2ก้อนราคาปกติ 6,880 บาทพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทนะฮะโทรไปเลย020214444จ้าต้องรีบโทรนิดนึงนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะผู้ชมขามาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงกันบ้างนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเปิดเว็บไซต์ไปไหนดูทีวีที่ไหนก็จะมีข่าวเรื่องของดาราแต่งงานเกิดขึ้นเยอะมากๆช่วงนี้ช่วงฤดูแต่งงานไงฤดูวางไข่อะคะเดือน12ใกล้แล้วไงเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในโลกเรามนุษย์อ๋อมนุษย์เขาบอกว่าเดือน12เนี่ยนะคะเดือนพฤศจิกาคือเดือน11ย่างเข้าเดือน12มันหนาวรวมไปถึงเดือนธันวาเขาบอกว่าฝนไม่ตกก็เลยมีการแต่งงานกันเยอะมากแล้วอากาศมันเย็นมันหนาวเพราะฉะนั้นจะต้องแบบว่าหาคู่มาใช่รวมไปถึงนะคะเขาบอกว่ามีการวางแผนไว้แบบนี้ด้วยว่าอ่ะพอเราแต่งงานเสร็จปุ๊บมีลูกก็มีลูกข้ามปีหรือว่ามีลูกปีหน้าให้ทันปีหมูทองนี่แม่เต่านี่หยุดไปไม่ได้วางแผนอย่างเดียวนะวางไข่ไปวางไข่ด้วยวางไข่ด้วยนะคะแต่ไม่ได้วางไม่ใช่ไข่ปกติเลยนะไข่8ใบเต่าที่พี่ภูเป็นคนเดียวที่มีไข่8ใบไข่8ใบหมายถึงไข่ในตัว8ใบไข่เป็นพวงอ๋อแบบนี้เลยนะคะแต่ดิฉันเนี่ยไข่นั่นเท่านี้นะอ๋ออะไรคะแต่ดิฉันเห็นพี่เต่าเนี่ยนะคะทำไมคะเขาคายไข่ออกมาว้ายเป็นการคายไข่ออกมาเขาชมขาอยู่ตามหนองน้ำเนี่ยเราจะเห็นเลยนั่นพวกไข่กังคกครึ่งบกครึ่งน้ำหรอใช่พวกไข่กบไข่กังคกประมาณนี้แต่นี่เห็นตอนวางไข่ใช่ไหมเห็นตอนวางไข่เสร็จแล้วแกเดินขึ้นมาเต่ารู้เลยนกเพนกวินใช่ไหมคะนี่แหละค่ะ มาเรื่องราวกันดีกว่าคุณผู้ชมคะในวงการบันเทิงเนี่ยพูดถึงเรื่องงานแต่งงานค่ะเราต้องพูดถึงคู่นี้นะคะซาบซึ้งในพระเมตตาค่ะซาร่านะคะซาร่าเล็กกับคุณเอ็มค่ะสืบสกุลไม่ใช่คุณเอ็มสืบสกุลนะคะเขาก็มาหาดูใจกันมากว่า10กว่าปีเนี่ยนะคะ13ปีด้วยกันล่าสุดค่ะจุงมือเข้ารับพระราชทานน้ำสังจากสมเด็จพระเทพนะคะถือเป็นความปลื้มปิติมากๆสำหรับนักแสดงสาวอย่างคุณซาร่าเล็กกับแฟนหนุ่มคุณเอ็มสืบสกุลในวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้เลิกนะคะในการจุงมือกันเข้ารับพระราชทานน้ำสังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะโดยว่าที่เจ้าสาวอย่างคุณซาร่าได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและซาบซึ้งในพระเมตตาที่ได้ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนี่
คุณซาร่านะคะก็มีการโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลของตนเองและตามด้วยภาพสวยๆนะคะของทั้งคู่ที่มีการโพสต์ภาพนะคะซึ่งบรรดาเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยร่วมแสดงความยินดีไม่ว่าจะเป็นคุณนุ่นรามิดาคุณแพงพิชาพัฒน์กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะคะกุ๊บกิ๊บนี่มาทุกงานนะคะกุ๊บกิ๊บตีสนิทนะเจ้าหญิงแห่งวงการเจ้าหญิงแห่งวงการตีสนิทนะคะมีอีกคนนึงนะคุณมอตอนะคะคือพอละแล้วก็มีพอละเทเลอร์คุณแนนปิยดาคุณจอยชนิชานะคะก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีค่ะในการสละโสดในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการจัดขึ้นอีกในวันที่25มกราคม2562หรือว่าต้นปีหน้าค่ะรวมไปถึงมีการฉลองปาร์ตี้ฉลองมงคลสมรสกันอีกนะคะในวันที่26มกราคม2562หรือว่าปีหน้านะคะทั้งคู่คบหาดูใจกันมากว่า13ปีค่ะผ่านเรื่องราวมามากมายนะคะจนในที่สุดเนี่ยทั้งคู่ก็พร้อมที่จะเข้าสู่ประตูวิวาก็ขออวยพรให้เขาเรียกอะไรนะอยู่ด้วยกันไม่ถือไม่เท่ายอดทองกระบองยอดเพชรน้องเอ็มเนี่ยเห็นตั้งแต่เป็นพิธีกร OIC โอ้โห OIC ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยประมาณ10กว่าปีแล้วนะใช่น่าประมาณ10รุ่นกับ20น้องเอ็มนี่น่าจะเป็นรุ่นแรกๆมั้ยรุ่นน้องเดียว OIC รุ่นเดียว OIC รุ่นแมน OIC แมน OIC หายไปแล้วนะคะรุ่นเดียว OIC แมน OIC คุณเป๊ปคุณเต๊ปOIC แล้วใครนะที่เป็นเพื่อนซีคุณอั้มพัชราภาคุณป๊อปคำเกษมนั่นแหละก็คือเป็นเซตนั้นทั้งเซตเลยนะคะก็คบหาดูใจกันกว่า13ปีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยหลายๆคนบอกว่าคู่นี้เป็นคู่แท้เพราะอะไรรู้ไหมไม่เคยมีข่าวระหองระแหงเกิดขึ้นเลยไม่เคยมีข่าวว่ามีมือที่3มือที่4เข้าคบกันแบบเรียบๆง่ายๆคือประจวบเหมาะกับคุณซาร่าเล็กเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งสาวที่รักมั่นมีโอกาสได้เคยสัมภาษณ์ซาร่าเล็กซาร่าเล็กบอกว่าพี่หนูเนี่ยก็คบเอ็มอยู่คนเดียวไม่ได้ติดมองคนอื่นเลยเอ็มตากล้องเรานี่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะนะคะคนละเอ็มกันนะคะเอ็มตากล้องนี่อันนี้ก็ซาร่าเหมือนกันซาร่าอะไรคะซาร่ายาแก้ปวดอ๋อซาร่ายาแก้ปวดนะคะ จิ๋มซาร่า อันนี้สนิทคนนี้นะสนิทกันสนิทกับเต๋าทีวีสนิทกันนะคะหน้าใกล้กันนะคะอายุน่าจะไปพร้อมกันโอ้น่าจะไปก่อนมาถึงเต๋าทีวีภูไปเต๋าทีวีภูน่าจะไปก่อนอ่ะมาข่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะอันนี้ก๊อฟไม่จอดจงขวัญฮะรับแต่งเพลงใหม่จากรักเก่าที่บอบช้ำโอ้โหรักเก่าที่บอบช้ำคุณก๊อฟพิชยะมีรักเก่ากี่ครั้งคะก็มีแฟนฝรั่งนะคะแฟนต่างชาติแล้วก็คุณขวัญแล้วมีใครอ่ะก็เราก็ไม่รู้แล้วนะขวัญแล้วก็มีแฟนฝรั่งโอ้สี่คนละที่ในวงการเราก็เพิ่งเห็นขวัญเนี่ยนะใช่นะคะเออเขาบอกว่าเพิ่งผ่านวันเกิดของแม่ตุ๊กปราศัยไปหมาดๆพี่เล็กงานนี้ก๊อฟพิชยะขอหลีกทางให้น้องชายอย่างไมค์พิรัตไปจัดหนักเออจัดของขวัญชุดใหญ่ให้แม่ทุกปีซึ่งปีนี้ให้ของขวัญเป็นรถหรูคุณแม่ปราศัยนี่คือแม่ตุ๊กปราศัยนี่คือแม่ของคุณก๊อฟกับคุณไมค์ใช่ค่ะแล้วก็แซนแบงค์นะคะนะฮะแล้วก็เป็นรถหรูคันใหม่มูลค่าหลายล้านบาทค่ะคุณผู้ชมส่วนหนุ่มก๊อฟให้ของขวัญเป็นเงินสดนะ100บาทอ๋อไม่ได้เท่าไหร่นะคะไม่ได้ระบุค่ะไม่ได้ระบุจำนวนเงินใช่ค่ะให้แม่100บาทน้อยไปค่ะถ้า300บาทเราค่ะนะคะเขาบอกว่าแม่จะได้เอาไปซื้อของที่ถูกใจเองและยังได้ออกค่าใช้จ่ายค่าวงดนตรีทั้งหมดที่จ้างมาเล่นนะฮะเล่นเอนเตอร์เทนในงานปาร์ตี้วันเกิดคุณแม่ด้วยถึงของขวัญจะไม่ได้ชิ้นใหญ่เท่าไหมแต่ก็เป็นสิ่งที่ลูกชายคนนี้ให้ด้วยใจนะคะเรื่องตรงนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยโอเคอาจจะบอกว่าฉันก็ไม่ได้อยากรู้ฉันอยากรู้เรื่องของขวัญอุษามณีมากกว่าว่าคุณก๊อฟเนี่ยแต่งเพลงให้หรือเปล่าซิงเกิลใหม่เลยพี่โบ๊ทขาหล่อชื่ออะไรพี่เล็กซิงเกิลใหม่ฆ่าฉันดีกว่าฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายสิยังดีกว่าอันนั้นก๊อฟแต่งหรอไม่ใช่ค่ะนะคะเอาเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงคล้ายๆกันก็นี่เขาบอกว่าฉันดีกว่าบินไปทำเพลงไกลถึงเมกะอเมริกาอเมริกาหรือว่า USA ค่ะไม่ใช่ไม่กับบางนาไม่กับบางนานั่งรถไฟฟ้าไปได้หรือว่าเดินทางไปนิดเดียวถึงแล้วใช้เวลาแต่งถึง30ปี3เดือนค่ะ3เดือนค่ะ3เดือนนะคะยอมรับว่าเป็นเพลงที่แต่งมาจากประสบการณ์ตัวเองนะอย่างที่พี่เล็กบอกเลยค่ะโอ้โหเขาก็พูดแฟนไม่ค่อยเยอะอย่าง 2-3 คนอย่างที่เล็กว่าเนาะ4คน4คนเหรอขวัญแฟนฝรั่งแล้วก็แฟนฝรั่งแล้วก็ขวัญอุษามณี4คนละสองคนแล้วก็สลับกันนะสองคนแล้วก็สลับเฮ้ยเล่นควายกันได้เหรอควายกันนะคะนี่แล้วเสร็จจากก๊อฟเอ้ยเสร็จจากขวัญนี่จะกลับไปฝรั่งหรือไม่ไปนะคะเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกที่อยากสื่อสารค่ะออกมาผ่านบทเพลงแต่ก็ไม่อยากจะเจาะ
จงถึงประสบการณ์ตรงของตนเองในเรื่องความรักในครั้งไหนเลยเพราะในชีวิตของเราเนี่ยนะคะก็มีเรื่องราวความรักที่บอกช้ำมาโอ้โหนี่ความรักที่บอกช้ำมานะคะส่วนคนพาดพิงไปถึงรักครั้งล่าสุดในส่วนตัวเนี่ยไม่คาดคิดอะไรทั้งนั้นแต่งเองตัดต่อเองกำกับเองแต่งดนตรีเองโปรดิวเองและฟังเองนะคะถ้าเต้น MV ก็ออกแบบเองด้วยแล้วก็เต้นเองเพลงฆ่าฉันดีกว่าเนี่ยเป็นเพลงเร็วอ่ะคะไม่รู้ว่ามันจะต้องมีท่าเต้นด้วยเดี๋ยวนี้มันจะแบบถ้าจังถ้ากลางกลางก็จะเต้นได้เดี๋ยวนี้เพลงช้าเขาก็เต้นได้นะพี่เล็กอ่ะพี่พจน์มีท่าในใจไหมคะว่าเวลาเราออกซิงเกิลเนี่ยเราจะต้องใช้ท่าแบบนี้ท่าแบบว่าต้องหัดนะคุณผู้ชมเป็นสเต็ปนี่คือท่าเต้นฆ่าฉันดีกว่าอ๋อฆ่าฉันให้ตายดีกว่าอ๋อเป็นเพลงแบบสเต็ป R and B เต่าที่วิภูเขาก็มีท่าของเขานะยังไงคะท่าฉันฆ่าฉันให้ตายเป็นท่าเขย่าเชคเน็ตเขย่าแบบว่าเขย่าพวกของรับประทานเขย่าแบบนี้เขาเป็นสาวเช็ครุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นเดียวกับแม่บรรเจิดศรีมาภัยโอ้ไม่แม่บรรเจิดศรีไม่ได้เป็นสาวเช็คเขาเป็นรุ่นเดียวกับแสงระวีเขาบอกว่าเขาเป็นรุ่นเดียวกับแสงระวีนะคะแต่นี่สิ้นแสงแล้วนะสิ้นแสงแล้วนางสิ้นแสงแล้วนะคะเอามาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก็ไม่พ้นกันเรื่องความรักอีกเช่นกันพอพูดถึงความรักเนี่ยตาร้อนเผาแล้วก็อิจฉานะคะเพราะใครมีความรักเนี่ยเราเนี่ยไม่อยากให้เราต้องยินดีกับเขาที่ดีเล็กอ่ะยินดีค่ะยินดีมากรักกันนานๆเนาะอย่างงี้ใช่ไหมใช่เราต้องดีต้องขอให้รักกันนานๆถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะปกติเขาว่าลดน้ำสังกันนะฮะแต่ไม่อันนี้เขาลดน้ำสังเหมือนกันลดน้ำสังค่ะถ้าไปลดน้ำอื่นเนี่ยสี่โมงเย็นที่นั่งอยู่นี่ที่สี่โมงเย็นเต็มตัวไปนี่นะเต็มตัวไปลดสี่โมงเย็นก็สงกรานต์เนี่ยทุกคนจองตัวแม่เต่าหมดไปไหนคะจะคนจะเขาเรียกว่ากวดน้ำลดน้ำดำหัวเขาเรียกลดน้ำหรอลดน้ำดำหัวใช่แต่ว่าปกติเขาต้องนั่งใช่ป่ะแต่อันนี้นอนน้องๆก็จะให้แม่เต่านอนนอนหงายผายมือนอนหงายผายมือถือดอกไม้ด้วยนะคะเป็นการเคารพรวมไปถึงนอนอมยิ้มและอมเหรียญในเวลาเดียวกันนะคะแล้วเวลาทำไมบรรดาลูกๆแม่เต่าชอบให้เอาสำลีอุดจมูกถ้าพูดอย่างนี้เต่าไม่ต้องมาทำงานแล้วนะคะเต่าควรตายได้แล้วนะคะลูกๆเคารพอ๋อลูกๆเคารพนะคะนี่เคารพแล้วนะอ๋อเคารพแล้วใครไม่อยู่เนี่ยโดนเผาค่ะถ้าดิฉันมีอยู่ดิฉันก็โดนเผาเช่นกันแน่นอนไม่เคยใช่ไหมฉันเป็นคนปกป้องเธอเล็กซี่โตแล้วเจ็บคอเหรอเจ็บคอนิดนึงนะคะนี่แม่เต่าทีวีพูพูดถึงเธอไปขนาดอยู่ในรายการเขายังว่าเธอเลยอ่ะแล้วเธอไม่อยู่เธอคิดดูสิฉันปรามตลอดบางทีฉันร้องไห้เลยนะน้ำตาคอคือเธอเสียใจดีใจเสียใจที่เขาด่าฉันนะอ้าวมาข่าวต่อไปค่ะอะไรนะเรื่องคนความรักความรักสั้นเสมอหูนะคะนั่นก็คือคุณใบเตยค่ะกับดีเจแมนค่ะล่าสุดออกมาบอกแบบนี้นะคะว่าแต่งแน่นอนแม่พิมพ์แขนเนี่ยคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะคะว่าคู่นี้ต้องได้แต่งกันนะคะคือว่าที่แม่สามีนะคะก็การันตีแบบนี้เลยค่ะพร้อมเคลียร์ประเด็นนะคะว่าสินสอดทองมั่นเนี่ย10ล้านบาทโอ้เปิดใจประเด็นนี้จริงหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยเขาคบหาดูใจกันมากว่า6ปีแล้วได้แต่งกันแน่นอนที่หลายๆคนถามมาเยอะมากเขาก็พูดกับแม่ทั้ง2คนเลยว่าพร้อมก็จะแต่งงานน้องเตยเนี่ยจะรอรับปริญญาก่อนซึ่งก็คือปีหน้าส่วนน้องแมนเนี่ยอยากมีลูกเลยปีหน้าก็ปีหน้าเข้าปีที่7ปีหน้าปีที่7คนบันเทิงเขาคนบันเทิงอ่ะคนบันเทิงเขาชอบมีอาถรรพ์หมายเลข7อย่างนี้จริงไหมพี่เล็กคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกปีก็เป็นอาถรรพ์หมดนะคะเขาบอกว่าเลข7คือเลขอาถรรพ์ปี3ปี4ปี5ปี6ปี7ปี8ปีหรือว่า100ปีก็อาถรรพ์กันหมดเนาะอันนี้คือเรื่องจริงอย่ามาโทษตัวเลขเลยใช่ขนาด11ปีอย่างคุณโอ๊ตปราโมทยังหมดแพชชั่นมาได้เลยถูกไหมคะ11ปีอย่าหวังแค่7ปีค่ะปีเดียวเขาก็เลิกกันมาแล้วหรือว่าอย่าหวังแต่ว่าเพิ่งคบเลยมีลูกด้วยกันเขาก็เลิกกันมาแล้วนะคะคือต้องบอกแบบนี้อาถรรพ์เนี่ยคนวงการบันเทิงเขาอาจจะโยงไปแต่เรามองว่าอาถรรพ์น่ะมันคือความรักโยนไปให้โยนไปหาประเด็นเฉยโยนไปหาอาถรรพ์สิ่งลี้ลับนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าข่าวเนี่ยมันก็มีออกมาบอกว่ารักกันบ้างเลิกกันบ้างนะคะแม่ไม่ค่อยรู้ตรงนี้หรอกค่ะแมนเนี่ยเขาจะไม่ได้ค่อยเล่าอะไรให้แม่ฟังสักเท่าไหร่แต่ก็เคยรู้มาบ้างว่าเขามีทะเลาะกันมีเลิกกันแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเลิกกันไปเลยนะคะแค่ไปคุยกันเฉยๆหรือว่าอ่ะ
คืองอนกันไม่คุยกันบ้างไม่พูดกันบ้างใช้คำว่างอนแต่สุดท้ายค่ะผู้หญิงกับผู้ชายก็กลับมาคุยกันส่วนตัวแม่มันมีกระแสข่าวมาค่ะแม่ขามีกระแสว่าแม่เนี่ยไม่ปลื้มลูกสะใภ้จริงหรือเปล่าคะได้ยินเยอะมีกระแสนี้ออกมาพี่พจน์ขาเขาบอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าลูกสะใภ้ว่าที่ลูกสะใภ้คนนี้เนี่ยเซ็กซี่เกินไปแม่บอกว่าไม่จริงเลยค่ะคือตอนแรกๆเนี่ยแม่ก็ยังไม่รู้จักด้วยซ้ำเพราะแม่ไม่เคยดูผลงานของใบเตยเลยที่สิงแม่ป๋องเลยเหรอแม่ป๋องแม่ป๋องพิมแคปสิ่งนี้เลยแม่ป๋องกับพลทองพับไม่ใช่แม่ป๋องพิมแคก็แม่ป๋องพิมแขนนะคะคือแม่ป๋องบอกแบบนี้ค่ะว่าไม่ได้รู้จักใบเตยไม่เคยดูผลงานของใบเตยเลยรู้ตอนแมนมาบอกว่าคบกับใบเตยแมนก็เอารูปมาให้ดูแม่ก็แบบโอเคนะแม่โอเคแม่ก็ไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไรเขาเลยเรามองกันเป็นเรื่องของงานที่น้องจะต้องทำอย่างภาพเซ็กซี่เราก็เข้าใจเพราะว่าอยู่ในวงการยืนยันไม่ได้รังเกียจนะคะมาประเด็นต่อไปใบเตยเรียกสินสอดของมันสินสอดยังไง10ล้านจริงหรือเปล่านั่นน่ะสิมันเยอะเนี่ยนะอ่ะถ้าพูดในมุมเธอว่าเยอะใช่ไหมดิฉันเนี่ยว่าน้อยอ๋อเหรอดิฉันว่าน้อยเพราะว่าใบเตยเป็นคนของโอ้โหทำงานเป็นคนของประชาชนใช่ทำงานแป๊บเดียวเนี่ย10ล้านใบเตยได้แล้วนะนะคะซึ่งเขาบอกว่าสินสอดทองมั่นเนี่ย10ล้านจริงหรือเปล่าเพราะใบเตยเรียกแม่บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เงินนะมันอยู่ที่ความรักของเด็กทั้งสองคนมากกว่าถ้าอยู่ที่เงิน10ล้านเนี่ยต้องรอหน่อยแล้วกันแม่ก็หัวเราะนะคะอันนี้แม่ถามใบเตยยังอ่ะยังแม่เนี่ยเตรียมสินสอดทองมั่นไว้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะแต่เงินเนี่ยให้แมนหาเองพวกเครื่องประดับเพชรพลอยโฉนดที่ดินอะไรประมาณนี้แม่มีของแม่อยู่แล้วเป็นของเก่าสะสมไว้แม่ป่องพิมแขนนี่เขาเป็นตระกูลเก่าอ๋อตระกูลเก่านะคะเพราะว่าเป็นแต่ว่ามีที่ดินเยอะใช่มีที่ดินเยอะมีข่าวออนไลน์มาค่ะแม่ใบเตยนะคะเจอกับแม่ของแมนแล้วหรือยังนะคะเขาบอกแบบนี้มันมีกระแสออกมาอีกมันมีกระแสออกมาต่างๆนานานะคะว่าโอ้แม่แต่ละฝ่ายเนี่ยไม่คุยกันอ๋อมันมีประเด็นอย่างนี้แม่ยายด้วยแม่ยายกับแม่สามีไม่ถูกกันเหรอมีประเด็นนี้ออกมานะคะจนหลายๆคนเนี่ยก็ถามไปอีกว่าสรุปคือยังไงกันแน่สรุปจะได้แต่งงานกันจริงหรือเปล่านะคะแม่ก็บอกว่าเรื่องของการแต่งงานเนี่ยได้แต่งแน่นอนแต่ก็รอไปก่อนว่าเมื่อไหร่นะคะเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าการแต่งงานมันไม่ใช่แค่คนสองคนค่ะผู้ชมขาตอนนี้นะมันไปถึงครอบครัวของทั้งสองฝั่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครอบครัวของทางคุณแมนกับครอบครัวของทางคุณใบเตยเนี่ยเขาได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วหรือยังแม่ทั้งสองแม่ทั้งแม่ใบเตยทั้งแม่พิมแขนะคะได้พูดคุยกันหรือยังอันนี้สำคัญมากๆแล้วไหนจะแฟนคลับอีกต่างคนต่างเชียร์กันอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นยิ่งเป็นคนของประชาชนอย่างเงี้ยนอกจากตัวสองคนแล้วครอบครัวทั้งสองฝ่ายอีกแล้วอย่างที่พี่เล็กบอกอันนี้สำคัญมากๆมีกระแสมาอีกกระแสแบบสดๆร้อนๆเลยคุณผู้ชมขาเขาบอกว่าทางด้านของแม่ของน้องใบเตยทำไมอ่ะก็ไม่ปลื้มไม่ปลื้มฝ่ายชายกระแสเมาส์มาอีกแล้วมีหลายกระแสไหลเมาส์เหลือเกินนะคะคนมันจะแต่งงานกันเนี่ยมันก็จะมีกระแสเมาส์ออกมาอย่างนี้มีกระแสอีกมีกระแสอีกบอกว่าใบเตยก็ไม่ปลื้มแมนอีกโอ้โหมีหลายประเด็นมาอันนี้งงไปหมดเลยงงไปหมดเลยนะคะแต่นี้ไม่ต้องงงสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เด็ดๆมากเลยพี่เล็กเด็ดยังไงครับห้ามงงเลยเพราะว่านี่จะงงอยู่แล้วกับโปรโมชั่นโปรโมชั่นเยอะมากแต่โปรโมชั่นของรายการเราเด็ดมากรายการของเราโปรโมชั่นถูกมากที่สุดย้ำแบบนี้เลยใช่แล้วเพราะว่าพี่พจน์เนี่ยมีโอกาสได้พูดโปรโมชั่นหลากหลายโปรโมชั่นแต่โปรโมชั่นนี้ถือว่าเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มมากๆสำหรับ DY ครีมค่ะแล้วก็สบู่มิ้วมิ้วคอลลาเจนยีสโซฟนะคะถึง2ก้อนด้วยกันนะคะปกติราคา7,000กว่าบาทนะคะวันนี้ลดพิเศษจริงๆให้เกียรติคุณโพจี้นะคะลดราคาเหลือเท่าไหร่คะไม่ถ้าไม่เอาเกียรติได้ไหมไม่เอานะคะลดราคาเหลือเพียง 3,800 บาทเท่านั้นค่ะหายไป 3,000 ครึ่งนึงเลยพี่เล็กตัดครึ่งนึงเลยค่ะคุณผู้ชมแต่โปรโมชั่นนี้เฉพาะรายการตีแผ่แฉข่าวเท่านั้นตีแผ่แฉบันเทิงเท่านั้นนะคะ02-021-4444ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า DY ครีมขนาด 20mL เนี่ยใช้ได้ประมาณ 2-3 เดือนพี่เล็กฮะและสารสกัดของเขาบอกเลยว่าเป็น Growth Factor ถึง5ชนิด5สายพันธุ์แล้วก็ยังอุดมไปด้วยบรรดาวิตามินต่างๆคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นวิตามินที่สารสกัดเหนือกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ด้วยซ้ำนะฮะเอาเทียบตรงที่โกลด์แฟคเตอร์ก่อนก็ได้ถ้าโกลด์แฟคเตอร์เคาน์เตอร์แบรนด์น่ะตอนนี้เขามีอยู่ประมาณ 1-2 สายพันธุ์เขาก็ราคาว่ากันหลักหมื่นเกือบแสนเลยถึงหลักแสนต่อผลิตภัณฑ์แต่ละตัวใช่นะคะแต่ของเรานี่โกลด์แฟคเตอร์5ชนิด5สายพันธุ์และย้ำเลยว่าเป็นโกลด์แฟคเตอร์ที่ได้มาจากพืชนะฮะโกลด์แฟคเตอร์คือสารสำคัญที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกเราเนี่ยพี่เล็กอาจจะมีบางคนหรือ
างคลินิกตอนนี้เอา growth factor จากสิ่งมีชีวิตจากตัวคนหรือจากสัตว์ก็ดีเนี่ยเอามาฉีดเข้ากับร่างกายจะบอกว่าตรงนั้นน่ะทางบ้านเราเขายังไม่ให้การยอมรับนะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดจรรยาบรรณแพทย์ด้วยแต่ว่าถ้าเป็น growth factor ที่ได้จากพืชแต่คุณผู้ชมฮะนอกจากจะถูกกฎหมายแล้วก็ยังไม่ส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายด้วยเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่คืนสู่ธรรมชาติโอ้น่าใส่กระปุกเดียวจบครบในเซตนี้เลยแล้วก็ต้องบอกค่ะนอกจาก Gold Factor แล้วนะคะผู้ชมขาส่วนผสมส่วนประกอบของเราเป็นเกรดพรีเมียมค่ะเริ่มแรกเลยนะคะตัวคอลลาเจนเกรดพรีเมียมค่ะจะช่วยทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยชุ่มชื่นนะคะรวมไปถึงเรียบเนียนแล้วก็ตึงกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะเด้งดึงเลยเพราะอะไรปกติเนี่ยคอลลาเจนเราก็ทราบกันดีอยู่นะคะผู้ชมขาว่ามันจะผลิตออกมานะคะพออายุ20 25เนี่ยคอลลาเจนก็จะหยุดการผลิตหยุดการทำงานแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับสภาพความเหี่ยวนะคะแต่คอลลาเจนตัวนี้ค่ะเกรดพรีเมียมทำให้หน้าเราเนี่ยยืดหยุ่นดูเหมือนหน้าเรามีสปริงอยู่ตลอดเวลาเหมือนก้นเด็กไงนะเหมือนก้นเด็กนะคะนอกจากนั้นค่ะผู้ชมคะวิตามินซีค่ะวิตามินซีจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างวิตามินซีตัวนี้นะคะจะทำให้การสร้างเม็ดสีเมลานินเนี่ยผลิตน้อยลงนะคะรวมไปถึงค่ะทำให้เซลล์ผิวใหม่เนี่ยนะคะดูสดใสมากยิ่งขึ้นวิตามิน A ค่ะลบเลือนริ้วรอยนะคะรอยฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆค่ะถ้าใช้เป็นประจำและสม่ำเสมอนะคะจะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งตัวสำคัญมากๆจริงๆนะคะตัวคิวเทนช่วยเรื่องอะไรบ้างริ้วรอยลบเลือนริ้วรอยหลุมสิวนะคะรวมไปถึงรอยตีนกาแล้วก็รอยบนใบหน้าอย่างเช่นร่องรอยการแสดงอารมณ์ต่างๆร่องน้ำหมากร่องยิ้มร่องน้ำหมากหรือว่าเสียใจร้องไห้ทำหน้าย่นนะคะคือตรงนี้เนี่ยตัวคิวเทนตัวนี้ค่ะจะช่วยนะคะทำให้หน้าเราเนี่ยหลุมต่างๆริ้วรอยต่างๆเลือนหายไปถ้าคุณผู้ชมใช้ดีวายครีมเป็นประจำและสม่ำเสมอหมดยังหมดยังตัวมีอีกนะคะวิตามินอีของเราค่ะวิตามินอีเป็นเกรดพรีเมียมเช่นกันนะคะจะช่วยในเรื่องของการกักเก็บน้ำใต้เซลล์ผิวค่ะทำให้หน้าเราเนี่ยนะคะดูชุ่มชื่นฉ่ำน้ำเวลาล้างหน้าออกไปเนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่าน้ำหล่อเลี้ยงบนใบหน้าเลือนหายไปด้วยเหือดหายไปด้วยแต่ตัววิตามินอีของเราตัวนี้ค่ะทำให้หน้าเราเนี่ยชุ่มน้ำอยู่ทำให้หน้าเราอ่อนเยาว์อยู่เสมอนั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นสารสกัดที่อยู่ใน DY ครีมกระปุกที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนี่เองราคาสุดคุ้มสุดประหยัดนะฮะ DY ครีมขนาด 20ml 1กระปุกมาพร้อมกับสบู่มิมิคอลลาเจนยีสต์2ก้อนจากราคาปกติเกือบ 7,000 บาทหายพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทนะคะรีบโทรสั่งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ02021444 02-021-4444ค่ะช่วงหน้าเบรกหน้านะคะมีเรื่องราวของดาราอีกมากมายนะคะพี่โพสอยากนำเสนอข่าวใครเป็นพิเศษไหมฉันเนี่ยอยากรู้ตอนนี้ยังมีละครไงเมื่อคืนเพิ่งดูเองพี่เล็กเรื่องน้องมินกับปุ๊กลุ๊กน้องมินกับนางทิพย์เขามีเมาส์กันนะฮะตีกันเหรอไม่มาเขาถามกันเรื่องแต่งงานกันเยอะโอ้โหแต่ดิฉันนี่อยากรู้เรื่องแกงเฟอร์บี้มากเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกหน้ามาอัปเดตเรื่องราวเฟอร์บี้แตกหรอแกงแตกหรอแกงแตกจริงๆค่ะเช่าเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไต
บรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกใส่น้ำช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลินจือตั้งถังเช่าโทร020214 Facebook ให้สกินช่วงนี้คุณผู้ชมมาต้องขอขอบคุณนี่เลย DY ครีมขนาด20แบลนะฮะพร้อมกับสบู่มิมิคอลลาเจนยีสต์จัดราคาโปรโมชั่นพิเศษเพื่อแฟนๆรายการตีแผ่แฉบันเทิงนะคะเฉพาะนะฮะจำชื่อรายการให้แม่นก่อน ช่วยจูนนิดนึงมีสตินะคะเน่ฉันเกือบทุกรายการแต่ฉันพูดผิดเกือบหมดแหละทำไมอะคะไม่ได้รับเยอะนะแต่นอนน้อยเปล่าคือสมองกับสติไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกับตัวสิ่งเดียวนะคะที่ทำได้คือสตาร์ทแล้วคนนี้พูดถูกไหมพูดถูกเป๊ะหมดอ๋อถูกเพราะว่ามีรายการเดียวนะคะเขาก็มีหลายที่อ๋อมีหลายที่นะคะหลายที่แล้วก็ไปสายทุกที่ขี้ทุกที่นะคะสิ่งที่สำคัญมากๆรู้ไหมคะคืออะไรคือการกราบไหว้พระขอพรทำให้ดวงเราดีขึ้นแล้วนี่ไหว้ไหมคนนี้ไหว้ไหมไม่ไหว้เต่าทีวีภูไม่ไหว้ไม่ไหว้ยังด่าซ้ำด้วยนะใช่ค่ะไม่ไหว้ก็ไม่ไหว้แล้วจะด่าซ้ำวันนี้ค่ะผู้ชมขาเราจะมีนะคะทริป1ทริปที่ตอนนี้กระแสการตอบรับดีมากๆนะคะหลังจากเรามีการเปิดตัวไปค่ะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยสอบถามเข้ามากับทางช่อง6ของเราเยอะมากๆนะคะสำหรับทริปทัวร์ตามรอยพระบาทศาสดา4สังเวชนียสถานนะคะซึ่งคุณแปลวของเราค่ะก็บอกเลยค่ะว่าทริปนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปนะคะที่อยากจะให้แฟนรายการรวมไปถึงแฟนๆของช่อง6ค่ะได้ร่วมทริปในครั้งนี้ด้วยนะคะในทริปนี้ค่ะก็จะมีอาจารย์เอกหมอดูศาสตร์หลังมือร่วมทริปทำพิธีด้วยนะคะเราไปนมัสการบูชาคุณพระพุทธองค์ตามรอยพระบาทพระศาสดาที่แดนพุทธภูมิกราบนมัสการนะคะพุทธสังเวชนียสถาน4ตำบล2ประเทศด้วยกันไปกันประเทศเนปาลและอินเดียค่ะสถานที่ที่ไปนะคะพี่พจน่าจะเคยไปมาแล้วใช่ไปมา4ปีแล้วนี่นะคะเราไปกันที่กันตตาพุทธคยาราชคฤห์นารันทาไวสารีกุสินารารุมพินีสาวัตถีวาราณสีสารนาฏนะคะรวมไปถึงค่ะการเดินทางของเราค่ะเดินทางแบบสบายนะคะขึ้นเครื่องบินไปไม่ได้ไปรถตู้นะไม่ได้ไปรถตู้ค่ะขึ้นเครื่องบินไปที่พักเราพักกันที่โรงแรมบางทัวร์ให้ไปนอนวัดบางทัวร์นอนวัดบางทัวร์นอนวัดแต่เราให้นอนโรงแรมกินหรูอยู่สบายนะคะการเดินทางของเราเนี่ยไปอยู่กันถึง8คืน9วันด้วยกันนะคะเดินทางกันระหว่างวันที่21ถึง29มกราคม2562หรือว่าต้นปีหน้านั่นเองค่ะแต่ก็ต้องรีบโทรจองสำรองที่นั่งกันไว้เนิ่นๆเลยนะคะเพราะว่าใกล้เต็มแล้วเช่นกันนะคะจำนวนจำกัดจำนวนจำกัดท่านละค่ะ 39,900 บาทเท่านั้นค่ะซึ่งราคาไม่สูงเลยถ้าเทียบกับทัวร์อื่นรวมไปถึงความพิเศษของทัวร์เราไม่ธรรมดาจริงมีการทำพิธีนะคะรวมไปถึงค่ะสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ย exclusive มากๆนะคะโทรสำรองที่นั่งหรือว่าสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์020214444020214444ค่ะไปร่วมบุญด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมรับรองว่าพอไปกลับมาเนี่ยสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยจะเข้ามาสู่คุณผู้ชมละกันนะฮะโทรไปเลยจับจองไว้ฮะนี่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะคะมินปัดแย่งซินปุ๊กลุ๊กมินนี่มินไหนต้องถามก่อนมินพีชยามินพีชยานางเอกช่อง7สีนะคะแล้วก็ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เขาเป็นเพื่อนกันนี่สองคนนี้เขาเพิ่งเล่นละครนางทิพย์ด้วยกันนะฮะแล้วก็มีคนว่าแย่งซีนกันอะไรอย่างเงี้ยนางเอกสองคนอยู่เรื่องเดียวกันไม่ได้ใช่แล้วในละครเขาก็
แย่งซีนกันมีกดดันอีกเรื่องหวานใจหนุ่มของน้องมีนเอาสิคือโอ๊ตนั่นเองโอ้โอ๊ตปราโมทปราทานไม่ใช่ค่ะโอ๊ตพิทักษ์โอ๊ตพิทักษ์ไฮโซโอ๊ตนะคะก็กดดันเรื่องงานแต่งเยอะนะฮะเขาบอกว่ามีนพิชญาออกมาชี้แจงหลังมีประเด็นที่หลายคนมองว่าบทดูเด่นกว่าเพื่อนสาวปุ๊กลุ๊กคนก็เมาไปทั่วเนาะโดยสาวมีนยืนยันว่าบทตนไม่ได้ดูเด่นกว่าเพราะว่าบทที่ได้เนี่ยพยายามจะทำให้ทุกตัวละครมีส่วนร่วมในละครนะคะแต่ด้วยการตัดต่ออาจจะทำให้บทของตนออกมาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ถ้าในเรื่องของศักดิ์ศรีนางเอกก็ต้องยกให้ปุ๊กลุ๊กนี่แหละเพราะชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วเชื่อสาวปุ๊กลุ๊กไม่น้อยใจเพราะเป็นมืออาชีพพอส่วนเรื่องที่หลายคนจับตามองแล้วก็ไปกดดันนางเนี่ยนะคะน้องมินเนี่ยนะคะกดดันน้องมินเนี่ยบอกว่าหวานใจหนุ่มโอ๊ตพิทักษ์ก็น่าจะกดดันอยู่เหมือนกันเพราะถูกถามเยอะแต่ตนก็ตอบไม่ได้นี่หล่อนะเขาหล่อนะดีซีโอเลยอ่ะงานดีเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ไปไหนมาไหนเขาเดินตามด้วยอ่ะไปห้างเขาเดินตามเลยอ่ะนะอยากมีเดินตามแบบนี้เลยอ่ะแล้วมันมีกระแสออกมาอีกบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยให้น้องมินเนี่ยเป็นไงหยุดงานในวงการชะลองานในวงการห่วงเหรอห่วงเหรอห่วงมากนะคะไม่ค่อยอยากให้ทำงานสักเท่าไหร่น้องมินเขาก็บอกแบบนี้ด้วยค่ะว่าเขาก็ชะลองานในวงการเหมือนกันเพราะเขาเดินหน้าทำธุรกิจแต่ทุกครั้งที่ออกงานอีเวนต์มักจะถูกถามเสมอค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเขาก็เลยกดดันคนถามเยอะไงคนถามเยอะก็เลยกดดันก็เป็นปกติอย่างที่เคยบอกพี่เล็กซี่ว่าพี่เล็กซี่ในวงการนี้มันจะมีอยู่สองอย่างถ้าคบกันอยู่สเต็ปต่อไปก็เมื่อไหร่แต่งงานพอแต่งงานกันเสร็จสเต็ปต่อไปก็เมื่อไหร่มีลูกพอมีลูกเสร็จสเต็ปต่อไปก็เมื่อไหร่มีลูกคนที่สองเออนะคะพอมีลูกเสร็จแล้วลูกจะไปเรียนไหนส่งลูกไปเรียนต่อที่ไหนมีตอนแรกมีเมื่อไหร่มีลูกแล้วลูกผู้หญิงผู้ชายจะบอกว่าลูกผู้หญิงผู้ชายเอาไว้ก่อนค่ะให้ก่อนขึ้นแล้วค่อยมาดูอยากได้แบบไหนก็เลี้ยงเอานะคะเสร็จหลังจากนั้นโอ้มีคนเห็นไม่ค่อยไปด้วยกันเลยขาเตียงสั่นคลอนหรือเปล่าเออเนี่ยนะคะขาเตียงสั่นคลอนมาละเอาเลิกกันแล้วเอาเซ็นใบหย่ากันเมื่อไหร่จะหย่ากันตอนไหนไปอำเภอกันเมื่อไหร่โอ้ไม่เห็นลงรูปเลยอย่างที่เด็กว่าเด็กว่างจริงด้วยพอเลิกกันเสร็จเรียบร้อยเซ็นใบหย่าเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะมีคนใหม่สักทีนึงพร้อมเปิดใจให้กับคนใหม่แล้วหรือยังนี่เป็นวัฏจักรต้องยอมรับว่าเราเป็นคนของประชาชนนะเนาะพี่เต๋าที่พี่พูดคือดาราเขาคิดอย่างนี้อ่ะคะว่าดาราเป็นคนของประชาชนแต่ดาราเขาจะบอกว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งอ๋อเป็นคนคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งแต่ประชาชนเนี่ยจะเข้าใจเสมอว่าดาราเป็นคนของฉันเป็นคนของฉันทุกเรื่องของเธอคือเรื่องของฉันฉันสามารถด่าดาราได้ทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้นะเต๋าทีวีภูด่าไม่ได้ทุกเรื่องหรอไม่ได้ทุกเรื่องหรอบางเรื่องเต๋าทีวีภูก็ไม่สามารถด่าได้แต่เขารู้ทุกเรื่องเลยนะรู้ทุกเรื่องของคนอื่นยกเว้นเรื่องตัวเองที่เขาไม่เคยรู้เลยเขาก็รู้เรื่องของเขาเหมือนกันเขารู้วันตายของเขาแล้วนะจริงเหรอใช่เมื่อไหร่คะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดูดีใจมากเลยเดี๋ยวเราจะเลี้ยงฉลองกันกับวิชกาบ้านเหรอเราจะปิดผับเลี้ยงฉลองสงบนิ่งอ๋อสงบนิ่งเราต้องสงบนิ่งโดยการจุดพลุโอ้โหแบบนี้เลยนะคะเอามาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าคุณผู้ชมขาเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเขาบอกว่าน้องใบเฟิร์นเนี่ยนะคะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับคุณท็อปนะคะท็อปไหนหลายๆคนสงสัยอีกท็อปนักแสดงช่องไม่ใช่คุณท็อปจรนนักแสดงช่อง3ค่ะก็เลิกลากันเรียบร้อยแล้วนะคะสาเหตุที่เลิกลากันเนี่ยต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันต่างคนต่างทำงานเยอะนั่นเองค่ะแต่เหมือนมีกระแสเมาส์ออกมาค่ะว่ามือที่3แทรกกลางระหว่างความรักของน้องใบเฟิร์นกับคุณท็อปจรนเนี่ยมีหนุ่มคนหนึ่งมาแทรกกลางอย่าบอกนะว่าใครคะอย่าบอกนะว่าทำไมตกใจขนาดนี้แสดงว่าเธอรู้แน่นอนฉันเห็นเล่นละครด้วยกันนั่นไงพ่อสุชาวพงวิไลไม่ใช่นั้นเล่นรับบทเป็นพ่ออ้าวหรอนั่นแล้วข่าวกับใครอ่ะมีข่าวกับคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งเหรอคนคนหนึ่งซึ่งคนนั้นก็คือพระเอกชื่อดังแต่ไม่ได้ชื่อดังพันกรนะคะเขาชื่อไม่ใช่ดังพระเอกค่ะมาเป็นนักร้องนักร้องโอเคตกใจหมดนะซึ่งพระเอกคนนั้นค่ะถูกภาพเกี่ยวว่าเป็นมือที่3แทรกกลางระหว่างความรักนั่นคือคุณมาร์ทจุฑาวุฒิจำได้ไหมคะน้องมาร์ทเนี่ยหลงไฟเล่นละครกับน้องใบเฟิร์นค่ะก็มีกระแสเมาส์มาทันทีว่ามาร์ทเนี่ยคือมือที่3แทรกกลางระหว่างความรักหลังจากที่เลิกลากันไปหมาดๆเนี่ยนะคะน้องมาร์สก็บอกแบบนี้ว่าไม่ได้เป็นมือที่3แทรกกลางระหว่างความรักของใบเฟิร์นกับคุณท็อปจรนอย่างแน่นอนเราเนี่ยสถานะเป็นเพื่อนกันมีการให้กำลังใจกันไปแต่ยอมรับค่ะว่าไม่ได้สนิทอะไรเป็นพิเศษฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยแมนๆน้องใบเฟิร์นเนี่ยแมนๆบอยๆเข้ากับผมได้บอกใบเฟิร์นเนี่ยไม่ได้มาปรึกษาเรื่องปัญหาหัวใจอะไรเลย
มันเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยได้พูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยซ้ำส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเวลาถามก็จะโดนด่ากลับมาถามไปปุ๊บเอ้ยใบเฟิร์นเป็นไงบ้างใบเฟิร์นก็จะด่ากลับมานะคะยันว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับแฟนใหม่แต่อย่างใดไม่ได้เป็นแฟนใหม่ด้วยนะคะตอนนี้ตนเองเนี่ยก็ทำงานตามปกติออกกองถ่ายละครไม่ค่อยมีเวลาคุยกับใครนะคะทำงานอย่างดีโสดมาเป็นปีแล้วยืนยันว่าตอนนี้ไม่เหงาเพราะว่ามีงานเป็นเพื่อนนะคะอ๋อนี่จะบอกว่ามาร์ทเขามีองค์ของชาคริตนะพี่เล็กซี่คิดเหมือนกันไหมเวลาเขาเล่นเนาะเล่นละครเล่นละครแววตรงแววตาของเขาเนี่ยมีองค์ของชาคริตเยอะเลยใช่เขาอาจจะเป็นอยากเห็นองค์เหมือนกันองค์อะไรครับอยากเห็นองค์ของน้องเหมือนกันมีองค์คนหนึ่งอยากให้ดูใครคะชื่อกมลสุขแพทย์องค์ใหญ่จริงแต่กมลสุขแพทย์นี่เป็นตู๊ดนะคะอ่ะคือให้กำลังใจน้องใบเฟิร์นละกันค่ะก็ขอให้นะคะน้องใบเฟิร์นหัวใจเข้มแข็งโดยเร็ววันนะคะส่วนน้องมาร์ทก็ออกมาบอกชัดเจนว่าเขาไม่ใช่มือที่3ณวันที่ให้ข่าวนะคะวันที่สัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่มือที่3แต่อย่างใดแต่รอดูกันต่อไปหนังเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆค่ะไม่ใช่แค่วันนี้พรุ่งนี้นะคะรอดูกลัวฉันกลัวอย่างเดียวกลัวเรื่องนี้จะคล้ายๆกับแมสพีรณีแมสก็เคยมาบอกว่าไม่รู้จักกับพี่สงกรานต์แต่พอวันเวลาผ่านไปพอมีข่าวด้วยกันปุ๊บก็มาคุยกันละมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่เล็กซี่เชื่อสิก็พี่เล็กซี่พูดเองนะเป็นไปไม่ได้หรอกนะอีกข่าวนึงต่อไปค่ะคุณผู้ชมเซ็กซี่มีลิมิตพี่บนนี่มันเมาร้ายนะคะคุณผู้ชมขาเซ็กซี่มีลิมิตแพนเค้กอ่ะไหนว่าตายแล้วไม่ใช่ไม่นั่นเซ็กซี่แพนเค้กอ๋ออันนี้แพนเค้กเขมนิดจามิกรอ๋อคนละแพนเค้กลูกแม่หน่อยคนละแพนเค้กกันนึกว่าเซ็กซี่แพนเค้กที่เสียชีวิตไปแล้วอันนั้นก็เสียไปแล้วอ๋อก็เซ็กซี่เหมือนกันเราจะไม่เอาคนตายมาพูดนะคะอ้าวทำไมเราพูดถึงเต่าทีวีพูดได้นั่นคือคนตายที่เราเอาสะใจเป็นการเป็นการยกย่องเป็นการไว้อะไรแบบสะใจบ้าเขายังไม่ตายเรายังไม่ตายนะคะเซ็กซี่แพนเซ็กซี่เด็กดีเซ็กซี่มีลิมิตค่ะแพนเค้กเขมนิดเปิดน้อยแต่แซ่บมากนี่ดูกันเลยนี่ไม่น้อยแล้วนะคือตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมาเนี่ยชุดนี้น่าจะแซ่บสุดของแพนเค้กแล้วเป็นชุดว่ายน้ำเขาเคยขึ้นปกพวก FHM หรือ Maxim มั้ยแพนเค้กไม่เคยขึ้นไม่เคยไม่เคยขึ้นมากสุดเนี่ยขึ้นนิตยสารแฟชั่นที่ด้านบนหรือว่าเป็นนิตยสารที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายแค่นั้นแต่เขาไม่เคยใส่แต่ไม่เคยใส่ชุดว่ายน้ำแบบนี้แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าไปทะเลก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำแบบนี้แหละจะให้แพนเค้กนุ่งกระโจมอกก็ใช่เรื่องจะให้ใส่ลูกไม้เหรออ่าก็จริงแต่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเป็นอะไรที่นาเดียเนี่ยใส่นี่นาเดียนาเดียไหนคะนาเดียน้ำเพชรนี่น้องมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะยังหายไปรับงานอ๋อหายไปรับงานคือไม่ได้ติดงานนะคนนี้นางถ่ายโป๊ตลอดนะยิ่งกว่าแพนเค้กนะไปทะเลค่ะแพนเค้กก็ต้องแต่งตัวอย่างนี้แหละมันเหมาะสมแล้วแต่หลายๆคนโฟกัสกับพี่พจน์ขาบอกว่าใส่หมวกด้วยหลายๆคนบอกว่าแล้วใครถ่ายให้ใครถ่ายรูปให้นี่สารวัตรหมีไงสารวัตรหมีถ่ายให้สารวัตรมีแฟนเขาอ๋อถ่ายให้หลายๆคนก็เลยถามเลยค่ะว่าเฮ้ยมันเป็นสัญญาณที่ดีป่าวจะแต่งงานกันป่าวทำไมถึงถ่ายเซ็กซี่ขนาดนี้พี่พจน์คิดว่าคู่นี้เขาจะได้แต่งงานกันไหมเราว่าได้ถ่ายนะเพราะว่าได้แต่งนะได้แต่งนะได้แต่งนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีข่าวเรื่องร้องระแหงอะไรมาก็ลุ้นขอให้ได้แต่งแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้าแพนเค้กเราก็รู้ว่าเขาคบกับใครมาหลายคนเนาะไม่หลายคนไม่หลายคนไม่หลายคนแล้วก็มาเป็นเป้อุ้ยเก่งนะเป้นักร้องวงไอ้นี่ไงเป้นักร้องวงมาไม่ใช่เป้อารักเออหรอเป้อารักนะคะแล้วก็น้องเวียแล้วก็มาสารวัตรหนีนะคะสารวัตรหนีก็คบหาดูใจกันมานานหลายปีแล้วนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพแล้วกันตอนนี้เราจะเห็นสารวัตรแต่เขาบอกว่าโดนสารวัตรหมีดุนะดุว่าไงอ่ะว่าเซ็กซี่ไปอ้าวแล้วคนถ่ายไม่ใช่สารวัตรหมีไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อต้องเป็นคนอื่นถ่ายอย่างเงี้ยหรอแต่ฉันว่าเซ็กซี่ไปจริงๆเพราะเราไม่เคยเห็นภาพเป็นชาวประมงแถวนั้นให้มาถ่ายให้จ้าง20บาทโอ้โหเดี๋ยวเวลาเธอไปทะเลเธอจ้างชาวประมงถ่ายบ้างนะจ้างแต่มันไม่ถ่ายอ๋อแบบนี้เลยนะคะช่วงหน้าดีกว่าคุณผู้ชมขาช่วงหน้าบอกเลยค่ะแซ่บมากแก๊งเฟอร์บี้มาแน่นอนมันมีกระแสข่าวมาค่ะว่าแก๊งเฟอร์บี้เนี่ยได้แตกเรียบร้อยแล้วอ่ะขอเสียงเฟอร์บี้หน่อยไม่จริงค่ะอ๋อแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาฟังช่วงหน้าค่ะโอ้ช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะ
เช่าเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกไส้หนักช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลิงจือตั้งถังเช่าโทร02-021-4444 Facebook ให้สกินตีแผ่แฉบันเทิงนะฮะต้องขอขอบคุณนี่เลยดีไวครีมขนาด20 มล.มาพร้อมกับสบู่มิมิคอลลาเจนยีสต์2ก้อนจากราคาเกือบ 7,000 บาทเลยคุณผู้ชมพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทโทรไปเลยนะฮะ02-021-4445อ่ะมาข่าวนี้กันดีกว่านะคะขอมาที่แก๊งเฟอร์บี้ก่อนเลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยดารานะคะที่อยู่ในแก๊งเฟอร์บี้เขารอเราอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องมิวนิษฐานะคะที่อยู่ทางด้านโน้นนะคะรวมไปถึงค่ะด้านหลังของเล็กซี่ค่ะมีคุณเต้านะคะคุณเต้าณัฐพรอยู่ทางด้านมือด้านนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์พูดคุยกับ2สาวนี้ในแก๊งเฟอร์บี้ของเราแก๊งเฟอร์บี้มี5สาวด้วยกันนะคะมีมิวนิษฐาค่ะมีคุณเต้าณัฐพรนะคะมีคุณมิ้นท์ชริดามีน้องแมทพีรณีและอีก1สาวนะคะสาวทีวีภูเหรอใช่ไหมไม่ใช่อ๋ออันนี้ไม่ใช่แก๊งเฟอร์บี้ไปอยู่เขาด้วยหรอก็เขาไล่ออกตอนแรกไปอยู่แล้วบอกแม่ไม่ได้จริงอ๋อนางน่าอยู่ในแก๊งตุ๊กตาผีนะคะนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมคะมันมีกระแสออกมาว่าแก๊งเฟอร์บี้เนี่ยไม่ได้รักกันจริงไม่ได้เป็นเพื่อนกันจริงไม่ได้สนิทสนมกันจริงจกตาเหรอเพราะก่อนหน้านั้นค่ะคุณแมทพีรณีออกมาบอกชัดเจนว่าหนูก็ไม่ได้สนิทกับแก๊งสักทีเดียวนะคะไม่ได้สนิทกันแล้วรูปเลือกที่ถ่ายกันนะรูปที่ถ่ายกันก็ถ่ายกันรวมตัวกันเฉพาะกิจเท่านั้นอ๋อนี่เฉพาะกิจเหรอไม่ได้สนิทนี่ค่ะ5สาวเมื่อกี้นี่ตกใครไปคนนึงนี่ไงน้องที่เป็นแฟนเก่าอเล็กอ่ะน้องเต้ยจรินพรนะคะ5สาวของเราเขาบอกว่ารวมตัวกันเฉพาะกิจเท่านั้นไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเลยน้องแมทบอกมาแบบนี้น้องมิ้นอยู่ในแก๊งนี้เหรอน้องมิ้นชาริดาก็อยู่ในแก๊งนี้และหลายๆคนก็บอกว่าอ้าวแก๊งเฟอร์บี้เธอก็ต้องรู้เรื่องราวของแมทพิรณีเพื่อนของเธอนะสิกับกรณีที่คบหาดูใจกับคุณสงกรานต์นะคะน้องมิ้นก็เป็นน้องมิ้นก็คือว่าที่ไม่ยังไม่ภรรยาว่าที่แต่งกันยังยังไม่แต่งยังไม่แต่งว่าที่น้องสะใภ้ของคุณสงกรานต์ว่าที่นะคะรวมไปถึงคุณเต้ยจรินพรแต้วณัฐพรมิวนิษฐาก็ต้องรู้เรื่องราวสิแต่ทำไมถึงไม่รู้เรื่องราวในครั้งนี้เลยแมทก็บอกว่าหนูเนี่ยก็สนิทกับเพื่อนนอกวงการเสียงแมทเสียงแมทเลยใช่ไหมนี้ไม่ได้เสียงแมทต้องสูงกว่านี้จ้าเออเสียงนี้จ้าย้อนดูต้นคลิปนะจ้าย้อนดูต้นคลิปนะคะซึ่งเราจะไม่ย้อนค่ะผู้ชมขาขี้เกียจย้อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแบบนี้เลยนะคะน้องเต้าเขาออกมาเปิดใจค่ะโอ้ยแก๊งเนี่ยไม่ได้แตกหรอกนะคะพี่ไม่แตกค่ะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ระแคะระคายอะไรเลยว่ามันจะแตกถ้าไม่ถามก็คืองงมากนี่เขาบอกแบบนี้ถ้าไม่ถามคืองงมากถ้านักข่าวไม่สอ
ก็จะงงมากอ๋อแฮชแท็กแฮชแท็กถ้าไม่ต่อจะคงมากมารู้สึกยังไงบ้างคะน้องแต้วขาที่มีกระแสข่าวออกมาค่ะบอกว่าน้องแมทเนี่ยบอกว่าแก๊งเฟอร์บี้ไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่นะอ๋อนี่แต้วพูดแต้ววิญญาณแต้วมาแล้วแต้วมาแล้วแต้วบอกไม่นะไม่นะคะแต้วไม่เห็นว่าเขาพูดอะไรเลยเราไม่ใช่เพื่อนสนิทเขาแค่บอกว่าถ้าจากในคลิปนะแมทบอกว่าเราเป็นเพื่อนแต่เขามีหลายกลุ่มมากๆแน่นอนคนทุกคนก็จะมีต้องมีเพื่อนหลายกลุ่มเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแต้วมองว่าความสนิทมันวัดกันที่ไหนอะคะอะไรอะที่ไหนคะแต้วรู้สึกสบายใจแต้ววางใจแต้วรู้สึกว่าหวังดีกับเพื่อนๆทุกคนอย่างแก๊งเฟอร์บี้แต้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนอยู่รอบๆตัวแต้วอยู่แล้วเราไม่ได้สนใจว่าใครจะมองเราอย่างไรเรารู้แค่ว่าเรารู้สึกดีก็เป็นพอแล้วหลายๆคนบอกว่ากลุ่มเราเนี่ยเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเฉยๆจริงหรือเปล่าไม่ได้สนิทกันจริงนี่แต้วบอกว่าทุกอย่างมันก็มีเวลาในการค่อยๆเรียนรู้กันไปมันไม่ได้มาตัดสินว่าวันนี้สนิทหรือไม่สนิทนะคะได้คุยกับแมทหรือยังคุยยังคะเขามีกลุ่มไลน์มีกรุ๊ปไลน์มีกรุ๊ปไลน์แก๊งเฟอร์บี้จำได้ไหมมีกรุ๊ปไลน์สี่หัวใจแห่งขุนเขาที่ด่ากันในกรุ๊ปไลน์จะมีการถมน้ำลงน้ำลายกันด้วยจำได้ไหมคะถ้าย้อนกลับไปกรุ๊ปนั้นก็แตกกันมาเรียบร้อยเขาไปตั้งกลุ่มใหม่ไปตั้งกลุ่มใหม่ก็น้องมิ้นชาริดานะคะแล้วก็แก๊งเฟอร์บี้ก็บอกว่าเราคุยกันในกลุ่มอยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้โทรคุยอะไรกันนะคะแมทก็ไม่ได้อะไรก่อนที่จะมีข่าวหรือหลังจากที่แมทมีข่าวก็ปกติมากๆไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันนอกจากการขอโทษนะที่ทำให้ต้องมาตอบคำถามเรื่องนี้จากที่แมทพูดสมาชิกในแก๊งเรามีติดใจอะไรไหมมีไหมไม่ติดใจอะไรเลยแต่บอกอ๋อชิวๆค่ะชิวๆไม่ได้ติดใจอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราเข้าใจเพื่อนถามว่าจะเจอกันเร็วๆนี้หรือเปล่านะคะแมทแต้วบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยคงยังเพราะว่าแต้วเนี่ยยุ่งมากมีงานเยอะเขาก็น่าจะเจอกันเองหรือเปล่าอันนี้แต้วก็ไม่แน่ใจเพราะในกลุ่มยังไม่แอคทีฟอะไรมากยังไม่ได้นัดอะไรกันยังไม่ได้นัดอะไรกันให้กำลังใจคุณแมทพิรณีอย่างไรบ้างคะน้องแต้วขาตอบดีๆนะเรื่องไหนเรื่องไหนตอบไม่ดีระวังนะคะให้กำลังเขาบอกว่าให้กำลังใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะถามว่ามีโอกาสได้เจอกับพี่สงกรานต์เตชะนรงค์บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวคงได้มีโอกาสนัดเจอกันค่ะนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสแก๊งเรายืนยันซิว่าเฟอร์บี้เนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่ายังไงคะยืนยันว่าจริงๆแล้วเราไม่อยากให้มองว่าแก๊งอะไรด้วยซ้ำนะคะเราแค่เป็นแฮชแท็กขึ้นมาเฉยๆแล้วคนก็เรียกว่าชื่อแก๊งนี้คือแก๊งเฟอร์บี้นั่นเองคนเอาไปเปรียบเทียบค่ะมีแก๊งเฟอร์บี้มีแก๊งนางฟ้ามีแก๊งเฟอร์บี้หรือว่าแก๊งเฟอร์บี้เป็นซีซั่น2ของแก๊งนางฟ้านะคะคนเปรียบเทียบเนาะหลายคนเปรียบเทียบอย่างนี้เลยเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่หลายๆคนคิดกันไปเราควบคุมความคิดของใครไม่ได้เนาะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แต่เราจะตั้งแก๊งแข่งกับเขาก็ได้นะเขามีแก๊งเฟอร์บี้ของเราก็มีเทเลทัปปี้อ๋อมีต้องมีแค่3คนต้องมีแค่3คนเท่านั้น3คน3สีหรืออีก4ครึ่งไงสีเขียวที่4รองเท้าเธออ๋องั้นไว้ให้พี่เต๋าเป็นสีเขียวละกันใช่นะเป็นสีรองเท้า อ้าวสัมภาษณ์น้องมิวหน่อยมั้ยน้องมิวไม่ว่างอ๋อน้องมิวยืนอยู่น้องมิวยืนอยู่ยังไม่ว่างยืนอยู่สัมภาษณ์น้องเต้าได้นะคะคือต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะเรื่องราวในวงการบันเทิงนะคะแซ่บมากโดยเฉพาะนะคะข่าวแต่ละข่าวที่เราหยิบยกมาค่ะรับรองว่าแซ่บถึงใจอย่างแน่นอนนะคะถ้าได้คุณโพสเนี่ยมาเป็นพิธีกรหลักเต่าก็ยินดีแล้วพี่เต่าดีแล้วรู้ลึกรู้จริงโอ้รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองนะคะวันนี้นะคะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะอยากให้พี่โพสเนี่ยจัดรายการต่อถึงประมาณ 3:30 นะคะได้ไหมนั่งจัดต่อไปนะไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องทำภารกิจอะไรต่อคะแล้วอัดเทปต่ออ๋ออัดเทปใช่มีเทปอัดด้วยไม่เทปที่เป็นเทปคาสเซ็ตนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะพิธีกรรับเชิญของเรานะคะถ้าใครลาหรือใครตายเนี่ยพี่โพสก็จะมาแทนทันทีนะคะก็ขอบคุณพี่โพสจีด้วยนะคะรวมไปถึงขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะดีไวครีมนะคะสบู่มิวมิวคอลลาเจนยีโซฟนะคะสามารถโทรสอบถามหรือโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะที่เบอร์02-021-4444 02-021-4444
สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ